ป้าเห็นตังค์ผมไหมผมทำตังค์หาย200ไม่เห็นอะไรเลยหนูก็ไม่มีเลยเนี่ยเหรอจ้ะไปหาไปไหนวะ200ป้าป้าป้าจ้ะเฮ้ยป้าเอาไปหรือเปล่าไม่เคยจีบเลยนะนี่บ้านของฉันนะป้าเอาไปหรือเปล่าไม่เคยงั้นผมขอญาติคนตัวป้าได้ไหมไม่ต้องค้นนะเราไม่มีอะไรหรอกก็ตังค์กูหมาย200อ่ะมาค้นตัวทำไมล่ะก็เดี๋ยวก็มากันเต็มที่เลยก็ตรงเนี้ยป้ามีป้านั่งอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ยมาพูดอย่างนี้เลยพี่โนพี่ดนัยพี่สักนีป้าไปหรือเปล่าล่ะไม่เคยหยิบเลยไม่เคยหยิบป้าต้องก็แสดงความบริสุทธิ์ใจกับผมดิใช่สินะผมขอค้นตัวป้านะไม่ต้องมาค้นแค่นั้นมีตำรวจมาเยอะเอ้าป้ามีพิรุธนะเนี่ยไม่มีหรอกพูดอย่างนี้ก็เงินผมหายอ่ะเดี๋ยวตำรวจมากันเต็มก็เงินผมหายป้าหยิบมาเหรอก็ผมไม่รู้อ่ะโอ้ยเดี๋ยวมากันเต็มที่เงินผมหายอ่ะบริสุทธิ์ใจจับมือเลยป้าบริสุทธิ์ใจก็เงินผมหายผมขอคนตัวป้าไม่ได้เหรอโอ้ยไม่ต้องคนตัวฉันนะฉันจะมียังไงล่ะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวมากันเต็มที่แล้วป้าเอาไปหรือเปล่าไม่เคยหยิบเลยแต่เงินผมหายอ่ะพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะก็เงินมันหายอ่ะมากันเต็มที่เฮ้ยเอาไงวะป้าเงินผมหายจริงแล้วมาพูดอะไรกับฉันอย่างนี้ก็เงินผมหมายมันเงินต้องไปซื้อยาว้ายนี่ป้ามากันเต็มที่ผมที่แรกผมไม่คิดว่าป้าเอานะฉันจะเอาเหรอแต่ผมเริ่มสงสัยป้าเพราะป้าไม่ยอมให้ผมค้นตัวโอ้ยเดี๋ยวมากันจริงจังเลยอามอามที่แรกไหมจำแจวไปนู่นแล้วอามเนี่ยเฮ้ยมันตังลุงหายมาช่วยค้นหน่อยดิผมไม่อามคนนะผมคนก็ได้พูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาก็มันจับคุณอาตนงมัดถุเลยป้าไว้ไหนโอ้ยมึงมาคนอย่างนี้นะเนี่ยไว้ข้างในไปอ่ะกูไม่มีอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวออกมาดิออกมาดิเอ้ามึงโดนโนดยิงมึงนะโนดทุกคนเลยมาดูดิไม่มีละเจนเนี่ยไม่มีอะไรเลยเราบริสุทธิ์ใจเราไม่มีล้วงนะไม่มีทำไงอ่ะเอ้าเนี่ยใครเอาไปใครเอามายัดเฮ้ยเอาไปเลยเอามาดิเฮ้ยขโมยเงินได้ไงวะชิบหายไปวอดอ้าวเอาเงินเนี่ยแล้วนี่เงินใครเงินใครใครมายัดไอ้กูเนี่ยแล้วเงินใครเนี่ยเอาอะไรกันในบ้านฉันทั้งนี้เนี่ยเอาแล้วอยู่ในมือชีวิตป้าเงินผมหาย200แล้วบ้านถึงเงินกี่บาทมึงพูดยังไงในบ้านกูกูว่ากูซวยแน่เลยวุ้ยเดี๋ยวมายิงกันเตะอัตโนมัติป้าแล้วป้าป้าถืออะไรไว้ใครเอามาให้เราจับเนี่ยเอาอะไรเนี่ยก็ป้าเอาใส่ไว้ก็เงินน่ะมึงพูดกันอย่างนี้แน่วันนี้มึงโดนฆ่าตายหมดป้าทำไมป้าเป็นคนแบบนี้วะมึงเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงป้าเอาตังค์ใครถือไว้เฮ้ยมึงนะมึงนี่ครับนั่นชัดเจนเจ๊หนูไม่รู้เรื่องเลยนะเหรอเงินอยู่ในตัวหนูหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ้าวแล้วมาเมื่อกี้อามล้วงจนตรงไหนแกตรงนี้ใช่ไหมอ้าวตรงนี้แล้วมึงเป็นคนมั่นกูเหรอมันอยู่ในเสื้อในป้านะเฮ้ยอีปากอย่างนี้แล้วมึงหนีเดี๋ยวป้าก็จัดการโดยอัตโนมัติเฮ้ยผมไม่ยอมป้าผมตามหาเงินเพิ่ม200สุดท้ายป้าขโมยมาได้ไงกูไม่ได้ขโมยใครเลยนะได้เงินอยู่ในตัวป้าได้ไงเดี๋ยวตำรวจมาจับเดี๋ยวนี้เลยจับป้านี่แหละเออมาเลยก็ต้องจับป้าก็ป้าขโมยเงินนะเขามาเลยก็ต้องจับอยู่แล้วเงินแน่นอนกูเป็นคนดีนั่นในบ้านนะป้าคนดีทำไมต้องขโมยเงินผมอ่ะกูขโมยอะไรอ่ะก็เงินเนี่ยอยู่ในมือป้าเมื่อกี้กูไม่รู้เรื่องเลยนะเฮ้ยเอ้ยไม่รู้เรื่องได้ไงก็เงินอยู่ที่คุณนะมาเลยมาจับเลยเออมาเลยมาเลยมาจับเลยกันเต็มที่เลยแกก็แกน้ำก็เหี่ยวเนี่ยมึงพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมึงก็ตายขโมยก็ขี้ขโมยวันวันไม่ทำอะไรขโมยเงินอีกเออพระจัดสรรแน่เอาไงป้าเอาไงล่ะมึงมาอยู่บ้านก็ป้าขโมยเงินผมอ่ะโอ้กูหยิบยังไงเนี่ยกูไม่รู้เรื่องแล้วเงินอยู่ในกระเป๋าป้าได้อย่างไรแล้วมึงมาแต่งเรื่องบ้านกูได้ยังไงไม่ได้แต่งเออเดี๋ยวมากันเต็มที่มาเขาจะมาจับป้านี่แหละเออเฮ้ให้มาเถอะเอาพระดูแลรักษาดูแลได้ไงพระเขาต้องแลดูแลคนดีคนดีเขาขโมยเงินแหละเฮ้ยบ้านกูนะกูเป็นใครยังไงพระรู้เรื่องหมดแล้วป้าต้องขโมยเงินทำไมเฮ้ยกูพยานอยู่นี่อ้าวหลอกได้เจอไงเมื่อกี้พูดกันไปเด็กก็พูดเรื่องจริงอ่ะคุณก็มายิงโดยอัตโนมัติอ้าวอ้ําเพียงแม่เองอ่ะอร่อยไปขโมยเงินเข้ามาได้ไงเนี่ยกูขโมยอะไรล่ะที่บ้านป้าร่ำรวยนะเอ้ยบ้านกูร่ำรวยกูทำไมไม่ขโมยเงินใครหรอกอย่ามาแต่งเรื่องกันอย่างนี้เลยนะแต่ขโมยเงินเข้ามาได้ไงเดี๋ยวมึงก็ถูกจับโดยอัตโนมัติเนี่ยเอายัดไว้ในเสื้อในเนี่ยโอ้ยแต่งเรื่องกูไม่เคยทำอย่างนี้นะแล้วมันอยู่ในเสื้อในป้าได้ไงล่ะมันอยู่ในเสื้อในกูได้ยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเอามายัดถึงแล้วเอายัดป้าเอายัดไม่ได้ยัดไม่ได้ยัดเจ๊ยัดไปยัดมายัดไปยัดมา
ยเงินทำไมแล้วมึงมายัดที่ตัวกูยัดที่ไหนป้าขโมยอีกแล้วเนี่ยเป็นจริงในชีวิตเดี๋ยวคนจะมายิงมึงโดยอัตโนมัติเออคุยแป๊บเดียวขโมยเงินว่ะเจ๊มายัดใส่มือหนูนี่หนูทำเป็นชี้แล้วเดี๋ยวบ้านกูเป็นคนมีเงินนะฉากนี้รัตดาวชนะดานายมาโนรัตนาวัฒนาใส่ทุกบ้านเลยไปขโมยเข้ามาทำไมอ่ะกูก็ไม่ขโมยใครเลยนะบ้านกูนะมีตระกูลดีมันอยู่ในเสื้อไหนป้าได้ไงมันอยู่ในของกูได้ไงล่ะก็ป้าขโมยมาไงมึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวพักให้จัดสรรมึงอยู่อัตโนมัติยิงมึงเลยแน่นอนบ้านกูเป็นคนดีนะเราสาบานเลยว่าเราบริสุทธิ์ใจจ้ะเจ๊ยังจับมือสาบานเขานอนเลยนอนสาบานเลยต้องนอนสาบานต้องสาบานป้าเราต้องสาบานเราบริสุทธิ์ใจเราสาบานเลยเขาได้กล่าวหาเราไม่ได้นอนเอ๊ะมึงดูป้านอนเลยเจ๊ย่าบริสุทธิ์ใจไม่เราต้องสาบานไงเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ต้องกลัวโอ้โหมึงทำตัวแบบนี้นะเดี๋ยวคนจะยิงมึงแน่พี่น้องนอนนอนบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจมาเจ๊ให้หนูนอนเถอะมาบริสุทธิ์ใจไงเราบริสุทธิ์ใจมาเราเลิกอย่างนี้ไม่ได้เอามาสุดใจเร็วเลยบริสุทธิ์ใจเร็วไม่งั้นไม่ใช่คนอย่างนั้นหนูนั่งเฉยในบ้านเร็วเร็วนอนบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวมีคนมานอนสาบานเร็วสาบานก่อนนอนสาบานก่อนโยมาเร็วบริสุทธิ์ใจเร็วนอนป้าบริสุทธิ์ใจเออเราบริสุทธิ์ใจแล้วไม่กลัวเรากล้านอนถ้าป้าไม่นอนแปลว่าเราไม่บริสุทธิ์ใจนอนหงายด้วยนอนหงายด้วยนอนหงายเลยถ้ากูอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวคนมายิงมึงกันหมดเลยบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าล่ะบริสุทธิ์ใจนอนหงายเลยป้าโอ้เชียร์ย่าดิบังคับเราอย่างนี้ดิพักกันก่อนก็เราบริสุทธิ์ใจต้องนอนสบายก่อนบริสุทธิ์ใจมากันแล้วโอ้โหมานอนนอนนอนเฮ้ยทำไมไม่เราบริสุทธิ์ใจถ้าเราไม่นอนถ้าเราไม่นอนให้หนูนอนอย่างนี้ทำไมอ่ะเนี่ยเพราะเราก็กล้าสาบานคือบริสุทธิ์ใจถ้าเราไม่นอนโอเคนะรู้นะนอนกองนอนกองเออนอนกองเยอะนอนกองมากันแล้วนอนกองว่าให้หนูนอนอย่างนี้ทำไมอ่ะนอนกองไหมนอนสาบานสาบานไงเราเดี๋ยวพักจัดสรรมาให้คนมาเองโว้ยอย่างนี้ไม่ได้เลยนะอีนิดนึงมันหมดจะมากันเต็มเลยนะอีนิดนึงอื้อโว้ยทำกับเราอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวขับไปเราบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์ใจไงเอามือด้วยเอามือเอามือหน้าออกถ้าเราไม่งั้นเราก็เขาหาเราเนี่ยหาเราก็โมยต้องเอามือหน้าออกนี่บังคับอะไรอย่างนี้สิพี่โน้ตจะมายิงหรอกนี่เหรอพันจัดการอ๋อเอามือนี้พี่เราบริสุทธิ์ใจถ้าเราไม่สาบานแปลว่าเราเอาไปไงถ้าเราบริสุทธิ์ใจไงเออเอามือนอนมือดิมึงนอนมือดิผมไม่ต้องสอนหนูนะเออทำดีพระบังอาจให้กูได้ทำดีมากันแล้วเอาไว้สุดใจแล้วพูดตามผมแล้วพูดตามผมข้าพเจ้าข้าพเจ้านางรัตนาหอเรนางรัตนาหอเรเอาทำดีมือไว้ดินอนมือไว้ขอสาบานว่าสาบานว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้เอาเงินหมอปลาไปไม่ได้เอาเงินหมอปลาไปมีคนเอามายัดใส่ตัวข้าพเจ้าไม่มีคนเอามายัดใส่ตัวข้าพเจ้าอย่าตั้งเรื่องกันนะถ้าตัวข้าพเจ้าคนมายิงถ้าตัวข้าพเจ้าถ้าตัวข้าพเจ้าขโมยเงินมาขโมยเงินมาตอนนี้ขอให้ตัวข้าพเจ้าขอจบจ้าเป็นคนดีนะอย่าดิโอ้เป็นคนดีอ่ะพูดตามครับพูดตามเดี๋ยวมากันแล้วพูดตามครับพูดตามถ้าตัดสันนะถ้าตัวข้าพเจ้ามาสอนกูอย่างนี้ได้ยังไงกูต้องมาดูสุดใจไงเฮ้ยสุดใจแล้วพนมชีวิตจริงนะกูจะเล่าให้พระสงฆ์ฟังในวัดหมดเลยพนมมือพูดตามเขาจริงนะถ้าตอนนี้ถ้าตัวข้าพเจ้าพูดตามดิไอ้พูดถึงไปเลยเปล่าแสดงว่าเขาเอาอะพูดตามเขาเราพูดสุดใจป้าเชื่อย่าดิผมบริสุทธิ์ใจนะเดี๋ยวเหินนะพูดตามเขาเป็นจริงพระจัดสรรเดี๋ยวมันถ้าตัวข้าพเจ้าขโมยเงินมาแสดงว่าตอนนี้ตัวข้าพเจ้าแสดงว่าตอนนี้ตัวข้าพเจ้านอนพนมมืออยู่เฮ้ยเจ๊เราไม่พนมเอาจริงเอาจังนี่คนมาฆ่าถ้าข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าตามข้าพนมมือด้วยโอ้ยไม่พูดนะเจ๊ไม่ทำไมงั้นเนี่ยเขาหวังว่าเราเอาเงินไปชีวิตจริงไม่สบายเลยลดเลยเอาเรื่องมือจริงแล้วเราเฮ้ยพูดอย่างนี้นะเพราะคุณไม่กล้าพูดตามผมอ่ะพูดตามดิมึงเป็นใครล่ะถ้าตัวข้าพเจ้าเดี๋ยวเขามายิงมึงกันหมดเลยเนี่ยถ้าตัวข้าพเจ้าขโมยเงินมาตอนนี้ขอให้น้ำหยดปากแต่ตัวข้าพเจ้าเฮ้ยเจ๊ไม่ต้องจับตัวหนูไม่ได้นอนก่อนไปนอนมือก่อนหนูเป็นพยาบาลนะไม่พูดเขาไม่รู้เป็นตำรวจเดี๋ยวบ้านเต็มที่เลยไม่สาบานเนี้ยก็แปลว่าเราเอาเงินเขาโอ้ตำรวจมาอาบานถ้าตัวข้าพเจ้าขโมยเงินมาขอให้ตัวข้าพเจ้าตอนนี้โดนน้ำหยดปาก
เป็นคนดีเลิศเออคนดีเลิศไม่ได้ดิไม่ได้ได้สิวะมันก็ต้องพูดตามครับเฮ้ยเดี๋ยวมากันป้าพูดตามเพียงเดียวพอฮะจัดสรรพูดตามเขาเพราะสุดใจไม่อยากให้ต้องกล้าเขาไม่เอาเงินไปยังไงเดี๋ยวไปให้ตำรวจไปเปิดประมาณเอากับป้าเอาเราพูดตามเขาบริสุทธิ์ใจเราไม่กลัวคำพูดไม่ต้องสอนหนูนะตัวข้าพเจ้าพนมมือก่อนตัวข้าพเจ้าพนมมือก่อนมีปืนกันทุกคนพนมมือด้วยโอ้ยเจสันทำไมข้าตัวข้าพเจ้าเราพูดตามเนี่ยไปถ้าตัวข้าพเจ้าดูมือสอนทำไมล่ะแต่เรียกว่าขโมยเงินโอ้ยป้าเป็นคนดีแล้วนะป้าพูดตามเขาสิถ้าเราไม่ได้เอาไปเราพูดตามเขาสอนดูก็ไม่ได้นะตำรวจรับฟังไม่งั้นหนูกับป้าขโมยเขาสิงั้นน่ะโอ้หนูไม่ได้ขโมยนะขโมยก็พูดตามเขาเออระบบถ้าตัวข้าพเจ้าขโมยมือตำรวจมาแอบฟังถ้าตัวข้าพเจ้าถ้าตัวข้าพเจ้าขโมยเงินมาขโมยเงินมาขอให้ตัวข้าพเจ้าขอให้ตัวข้าพเจ้าโดนน้ำหยดปากเป็นคนดีเลิศอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไป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 ขโมยเขาอย่างไรเป็นน้ำหยดปากอ่ะพูดเฉยหยดกันละพูดเฉยไม่ยอมหยดกันละเออเดี๋ยวมากันจริงนะผมไม่ยิงปืนไปป้าแต่ป้าต้องพูดป้าป้าไม่ขโมยเลยหยดปากให้สอนนู่นนั่นดิไม่เขาหาป้าขโมยอย่างนั้นอ่ะพูดตามมาเร็วครับน้องมือเร็วเร็วแสดงว่าเขาขโมยเงินผมแสดงไหมเขาพูดตามเขาก็จบแล้วถ้าเขาไม่ขโมยน้ำมือหยดปากเอออ่าเอาไปถ้าตัวข้าพเจ้าขโมยเงินมาขโมยเงินถ้าขอข้าพเจ้าถ้าขโมยเงินมาขโมยเงินมาขอให้น้ำขอให้น้ำหยดลงปากตัวข้าพเจ้าหยดลงปากตัวข้าพเจ้าไอ้แม่เย็ดมึงโดนแน่เลยนะตำรวจมาแอบยิงกันเนี่ยป้าป้าจัดป้าป้าขโมยเงินเจ๊มันห้อยใส่ตัวหนูเนี่ยเจ๊หายวายวอดคำสาบานนี่เป็นจริงอ่ะขอน้ำมาลาดปากทำไมก็ป้าสาบานเฮ้ยโดนแน่เลยถ้าเอาเรื่องจริงนะคนไม่จริงเลยเป็นจริงคนนี้